โอเคกลับเข้าสู่น้ำล้นแก้วกันเดี๋ยวจะไม่ไปถึงไหนทฤษฎีเขียนถูกบางรู้ทฤษฎีแค่ไงก็ไม่เคยถูกนี่ลุงเขียนทฤษฎีเนี่ยไม่จำทฤษฎีอย่างนี้เปล่าวะอย่างนี้เปล่าอย่างนี้เปล่าวะทฤษฎีใช่ป่ะพี่ทฤษฎีน้ำล้นแก้วเป็นภาษาหลักนะครับใช่หรือเปล่าใช่ไหมใครสวดให้รู้หน่อยสิโอเคทฤษฎีอ๋อไม่มีตัวนี้โอเคนั่นนะขอบคุณครับ ODS ช่วยลุงหน่อยเวลาช่วยนะนะลุงจะเป็นคนอย่างนี้โอเคทฤษฎีน้ำล้นแก้วฟังให้ดีครับท่านทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยถ้าลุงอธิบายลึกๆแหลมๆคมๆนั่นนะครับมันอธิบายได้ไปยังกระทั่งโลกใบนี้ทั้งใบนะครับให้ดูไว้อธิบายล้ำลึกไปยังหลุมดำด้วยซ้ำไปนะครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วของลุงเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับลุงมีความสามารถระดับนั้นนะจะบอกให้ทราบไว้บอกให้รู้ไปทั้งหลุมดำเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมไปถึงขนาดนั้นนะสำหรับลุงแต่ก็ยังว่าแหละเกรงว่าท่านจะตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันแล้วท่านก็จะต่อว่าโห้ยมนุษย์โมเมเหมือนกันโมเมก็แปลว่าตามไม่ทนคนอื่นก็ห้ามนะครับลุงออกตัวหมดเรียบร้อยแล้วนะใดๆก็ตามคนที่ติดตามงานลุงออกตัวเยอะเยอะเยอะจะมากๆด้วยบอกอธิบายให้เสร็จสับหลายรูปแบบเหลือเกินนะทีนี้พอเวลาอธิบายของแค่นี้นะครับเพราะไอ้สไตล์สู้ลุงไม่ได้หรอกจะมองทราบไว้นะครับลุงแค่อธิบายก็เข้าใจไม่ต้องตั้งตัวเลขบวกลบคูณหารเศษส่วนทศส่วนไม่ต้องเลยเห็นไหมครับเอาความเข้าใจเป็นหลักอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ความจำสู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกเชื่อเถอะเห็นไหมใครจะจำร้อยแปดจำโอ้โหจำเป็นนกแก้วลูกน้องสู้ความเข้าใจไม่ได้ความเข้าใจสู้การเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงเหนือชั้นกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับก็เพราะว่าลุงมันเข้าถึงเรื่องก็ผมพูดมาตลอดจะเป็นค่าคงที่จะเป็นความว่างจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะเวลาเป็นศูนย์ลุงก็พูดจังอย่างนี้เป็นต้นพูดคำลึกพูดทีนี้พอเวลาเป็นภาพรวมพูดพอจะมาพูดอะไรต่างพวกนี้นี่แก้วหนึ่งใบแก้วกาแฟนี่นะครับโอเคนะน้ำล้นแก้วกาแฟก็แปลว่ามีแก้วหนึ่งใบเนาะรูปร่างแก้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะมั้งมันน่าจะเป็นอื่นคงไม่ได้มั้งอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นแก้วนะแล้วก็วางไปแล้วก็วางไปสิครับแก้วเนี่ยข้างในก็มีน้ำไปทั้งหมดมีน้ำเต็มน้ำมันเต็มแก้วโอเคไหมก็น่าจะเป็นรูปนี้นะมั้งน้ำเต็มแก้วนี่แหละทฤษฎีน้ำล้นแก้วทำแก้วมาหนึ่งใบทำอยู่บ้านท่านก็ได้เอาแก้วมาหนึ่งใบเทน้ำมันเต็มเอาไว้โอเคนะโอเคนะนะนิดหนึ่งแป๊บเดียวขอทักนิดหนึ่งไม่ค่อยมีปัญญาแปลว่าคนสนทนากับลุงเมื่อกี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญญาเพราะว่าลุงถามว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรของประเทศไทยถ้าลึกไปอยู่ในจุดไหนเส้นรุ้งเส้นแบ่งเท่าไหร่เนี่ยถ้าลึกไปกว่านั้นนะ
ลองติจุดแล้วติจุดตั้งกันเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะเลือกไปก่อนจริงๆนี่แค่จุดๆนึงของประเทศไทยเห็นไหมครับนั่นตอบไม่ได้ใช่ไหมครับแปลว่าไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าวะโอเคเราสู่ฟังเฉยๆหรอไม่ต้องไปให้ร้ายใครต้องการอยากจะให้รู้ว่าคนหลายคนจะมองลุงออกว่าลุงใช้ความพยายามขนาดไหนในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าชวนคิดชวนคุยเนี่ยครับเพื่อให้เขาเกิดสติปัญญาเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับอีกคนนึงคนในระดับหนึ่งจะมองลุงในลักษณะเขาอยู่สูงกว่าลุงก็จะมองลุงแบบนี้แต่คนที่เขาอยู่ต่ำกว่าลุงเนี่ยเขาจะให้ร้ายหรือว่าให้โทษลุงก็ว่าไปนะหรือว่าอยู่เสมอกับลุงเนี่ยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะว่ากันแต่ลุงทั้งหมดก็เท่าที่ท่านได้ยินได้ฟังอ่ะคำถามครับฟังดีนะแก้วใบนั้นจะเป็นแก้วที่เป็นแก้ววิเศษนะบอกให้ทราบไว้นะครับจะกลายเป็นแก้ววิเศษให้ดูนะครับแก้วใบนี้เรื่องแก้วใบเดียวสามารถอธิบายได้ถึงหลุมดำเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือซ้ำไปดูสินั่นคือความสามารถของลุงแหละค่อยๆจะไม่ไปถึงตรงนั้นหรอกครับโอเคนะเราจะไม่ไปถึงขนาดนั้นเอาแค่พอเข้าใจได้คำถามมีว่าคำถามนะคำถามมีว่าเรามีแก้วหนึ่งใบมีน้ำเต็มแก้วโอเคนะไอเนี้ยน้ำเต็มแก้วนั่นนะภาชนะตัวเนี้ยน้ำเต็มแก้วตัวกอไก่ไว้โอเคนะน้ำเต็มแก้วอยู่แล้วนะคำถามมีว่าข้อหนึ่งถ้าเอาหินก้อนหนึ่งเนี่ยหินก้อนเนี่ยมันจะมีรูปร่างกี่อะไรก็จะไปสนใจกับมันรูปเป๋งอะไรก็ตามทีก้อนหินจะมันขูดขาดอะไรก็ตามทีโยนเข้าไปในแก้วเนี่ยแป๊ะเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้มันก็ตกตะกอนตรงนี้เนาะข้อหนึ่งเมื่อโยนหินเข้านำหินเข้าก็ได้เอาหินเข้าก็ได้แสดงว่าโยนกันแล้วกันหินเข้าน้ำมันจะไปไหนวะเนี่ยเมื่อหินเข้าแล้วน้ำอยู่ในแก้วนี้เนาะมันจะเหลือไหมเนี่ยมันก็ต้องออกจากแก้วไปแล้วครับใช่ไหมใช่ครับออกจากแก้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหินเข้าฝั่งนี้ฝั่งหินหินเข้าจบไหมอ้าวหินเข้าข้อหนึ่งโยนหินเข้าน้ำจะไปไหนครับน้ำก็ต้องออกใช่ไหมใช่ไม่โยนหินเข้าน้ำต้องออกมันจะมีคำถามนะของเก่าจะไปของใหม่จะมาของเก่ามันจะออกไปของใหม่มันจะเข้ามาแทนที่หรือของใหม่เข้ามาแทนที่ของเก่านั่นน่ะตัวนั้นมันเป็นตัวที่เหลื่อมกันมันเหลื่อมรู้จักเขาเรียกว่าโอเวอร์แลปกันมันจะแลปกันจุดนี้จะเข้าใจภาษาพริกนิดเดียวเนี่ยคนละความหมายเลยนะให้รู้ไว้นี่คือความละเอียดของมันถ้าหากว่าจะมีการคิดแล้วค่อยๆทีละคำครับท่านถึงบอกว่าอย่าเร็วพูดเร็วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเชื่อเถอะนะได้แต่ความสะใจ
พูดเร็วฟังเร็วพวกเร็วๆมีแต่ความใส่ใจสุดท้ายก็อะไรล่ะจิตใจสมองหมกมุ่นโอเคไหมมันก็เป็นปุ๋ยอย่างเดียวครับสุดท้ายแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เชื่อครับนะประเภทเร็วๆนี่ตกไม้ตายมาเยอะนะครับเมื่อโยนเห็นเข้าน้ำก็ต้องออกนั่งไงต่อว่าข้อสองข้อสองโยนหินเข้าใส่คำว่าเพราะว่าก็ได้เพราะน้ำเข้าหินจึงออกเพราะว่าเพราะเห็นไหมข้อหนึ่งนะครับนะเพราะหินเข้าน้ำจึงออกข้อที่สองเพราะน้ำออกหินจึงเข้าตัวนี้ใช้เวลาอธิบายหน่อยคำถามข้อไหนถูกครับท่านข้อหนึ่งเพราะหินเข้าน้ำจึงออกโยนหินเข้าน้ำต้องออกฟังใหม่ดีๆนะครับโยนหินเข้านี่โยนเนี่ยอากัปกิริยาคือคำว่าโยนขว้างเข้าไปโยนเข้าไปอากัปกิริยาโยนหินเข้าน้ำต้องมันถูกบังคับในต้องเนี่ยออกนะถ้าอีกรูปภาษาอีกรูปหนึ่งเพราะหินเข้าน้ำจึงออกตัดคำว่าโยนออกไปเพราะหินเข้าภาษามันจะเน้นออกกันนะฮะเพราะหินเข้าน้ำจึงมาตัวนี้ใส่มาจึงออกสังเกตภาษานิดเดียวครับท่านถ้าเห็นนักกับกิริยาเฮ้ยใช่เว้ยก็เดิมน้ำมันเต็มแก้วนี่เฉยเนี่ยเพราะหินเข้านั่นแหละน้ำจึงออกเนี่ยเตรียมตัวตอบนะข้อหนึ่งหรือข้อสองหรือข้อสองเนี่ยเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเชิญครับจะตอบข้อหนึ่งหรือข้อสองครับเชิญครับพิมพ์เลยครับเพราะน้ำเดี๋ยวเพิ่งแก้สมการคุณนี่อะไรนี่ห้องอีกแล้วนี่ห้องอย่าเพิ่งแก้สมการไปตามลุงก่อนอย่าเพิ่งนำหน้าอย่าเพิ่งนำหน้าลุงไปทีละคำเพราะว่ามันเนียนฮะมันเนียนผมพาไปทีละคำเนี่ยมันจะดีกว่าเยอะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหาว่าคนรับได้ผมจะพูดไปถึงนู่นเนี่ยถึงหลุมดำเกิดขึ้นได้ยังไงหรือซ้ำไปถ้าใครรับได้นะเพราะนั้นจึงอยากจะให้ตามก่อนครับเพื่อความเข้าใจเอาความจะเป็นลำดับเหมือนขึ้นหรือลงบันไดนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นจะดีกว่าเยอะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดลุงพูดเสมอนะครับลุงพูดแต่ต้นจนจบอยู่แล้วถ้าจะพูดนะครับโอเคนะเพราะหินเข้าน้ำจึงออกหรือข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งใครเลือกข้อหนึ่งก็เลือกไปนะครับข้อ2เพราะน้ำออกหินจึงเข้าจะเลือกข้อไหนเนี่ยเอาตามก่อนนะครับเพราะก่อจะพยายามช้าๆผมจะรู้ว่ามันเนียนมากๆอธิบายได้ทุกมิติทั้งเล็กที่สุดจนสุดเล็กและใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่อธิบายได้กระทั่งแม่หลุมดำเกิดขึ้นได้ยังไงซ้ำไปแค่นี้ครับไม่ใช่ธรรมดานะทฤษฎีลุงออกนี่ยังไม่ใช่กฎนะไอ้ทฤษฎีนะเนี่ยถ้ากดแล้วหนักก็ได้เยอะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาพิมพ์เข้ามาจะได้แชร์กันได้ต่างความคิดเนี่ยครับพิมพ์อะไรครับพิมพ์มาตามความใครจะคิดยังไงพิมพ์มาเถอะไม่เป็นไรเวลาลุงเฉลยมันก็เห็นเท่าๆกันนั่นแหละ
ราจะไปพร้อมกันความคิดต่างกันไม่ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้เฉลยตรงนั้นต่างหากเฉลยไม่เป็นคนสองคนตีกันเอาก็หนึ่งก็สองเนี่ยครับเอากำลังสีทะเลาะกันด้วยเห็นไหมเนี่ยลูกจะระวังจะตายไปพวกเนี้ยไม่ให้ใครต่อยกันไม่ให้ใครตีกันนะพี่นะโอเคพอยังตอบแค่นี้พอเนาะเพราะหินเข้าน้ำจึงออกเขาตอบข้อหนึ่งกันก็มีคนตอบข้อสองเพราะน้ำออกหินจึงเข้าตอบมาให้เต็มหน้าตักเลยครับท่านแล้วลุงอธิบายได้ง่ายนั่นนี่คุณ ODS ไปแล้วไปนำหน้าแล้วอย่าเพิ่งไปก่อนเพื่อนอันนี้มันบทสรุปนะอาจารย์ตอบคำถามไปหนึ่งมาหนึ่งอยู่นะไปหนึ่งมาหนึ่งอยู่รอเพื่อนหน่อยโยมคุณ ODS นะรอเพื่อนนิดนึงไม่ต้องลบหรอกไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปลบเพราะว่าต้องการให้แช่ไว้ต้องการให้แช่แล้วแชร์กันคือเราไม่มีผิดถูกยังไม่ต้องไปลบใครนะครับนะไม่ต้องลบเราไม่ได้ไปด่าใครเพราะเราอยู่ในเกมอยู่ในการแชร์อยู่นะครับอยู่ในการแชร์อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไปจับผิดนะครับไปตามบทบาทของเราเองตัวนี้มันง่ายพอเขาเวลาเข้าใจมันเป็นแก่นเลยนะครับแก่นเป็นองค์ปัญญาเลยไปต่อครับท่านเอาล่ะทีนี้มาอธิบายเพื่อสรุป1กับ2ก่อนนะครับถ้าถามคน100คนแค่2คำเนี่ย2ข้อเนี่ยถามคน100คนลุงเช็คมาไม่รู้กี่เช็คไอ้นี่ลุงอธิบายผ่านจอมาเยอะนับไม่ถ้วนคนที่เคยฟังลุงมาก่อนแน่นอนก็จะเข้าใจแต่คนไม่เคยฟังลุงมาก่อนเลยถ้ารู้แล้วโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเพราะมันซ้อนอยู่นิดเดียวเองนะครับคนที่เคยฟังลุงมาก่อนนี่สบายอยู่แล้วนะครับนะฮะไม่เป็นไรผมกำลังตีรวมว่ายังไม่มีใครเคยฟังลุงเลยเวลาลุงสมมติฐานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายในภาพรวมใหม่ทีนึงถ้าถามคน100คน90คนจะตอบว่าข้อหนึ่งถูกนะครับเพราะหินเข้าน้ำจึงออกเพราะมันเป็นอากัปกิริยาเพราะโดยสามัญสำนึกจริงๆก็น้ำมันเต็มแก้วมันน้ำมันอยู่เฉยๆอยู่ก็มีก้อนหินเข้าไปแทนที่มะม่วงก็ได้วะมะม่วงแทนก้อนหินก็ได้ใช่ไหมครับแอปเปิลอะไรทั้งนั้นแหละความคิดของลุงผมว่ามันเหนือกว่านิวตันนะเหนือกว่าแรงโน้มถ่วงนะบอกให้ทราบไว้ของแค่นี้ครับบอกให้ทราบไว้นิวตันแค่ลูกแอปเปิลล่วงเสียงหลวงพ่อก็คิดแล้วของลุงไม่ใช่เลยนะเหนือกว่านิวตันแน่นอนด้วยอ้าวท้าด้วยท้าคนตายไม่ต้องมาตามมาเหยียบมันต้องมาตามมาเหยียบคนพูด ใช่ไหมครับโอเคนะถ้าถามคน100คน90คนจะตอบข้อ1ครับท่านเพราะว่ามันเห็นอากัปกิริยาเห็นด้วยตาเห็นด้วยสัมมันสำนึกเห็นไหมครับเพราะสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันนึกเอาเห็นกับตามันไม่ได้มันเป็นลวงตามันต้องคิดอีกมุมหนึ่งที่บอกว่าประมาณ 10% จะตอบข้อ2นะเอาล่ะถ้าใครตอบว่าข้อ2ถูกเพราะน้ำออกหินจึงเข้านี่เป็นบุคคลที่มีความคิดอยู่2ชั้น3ชั้นถ้าใครตอบข้อ1เพราะหินเข้าน้ำจึงออกเนี่ยเห็นปุ๊บอยู่ชั้นเดียวเองครับ
ขาเรียกว่าเห็นได้เป็นมิติเดียวมนุษย์โลกใบนี้มีทั้งหมด 90% จะเห็นเรื่องต่างเพียงมิติเดียวของโลกใบนี้เนี่ยมันจึงเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันเห็นมิติเดียวเนี่ยครับเถียงกันเป็นตัวเป็นเอ็นเลยดูไปเนี่ยเอาล่ะสำหรับคนที่เห็นมิติที่สองก็แปลว่ายังมีมิติที่สามอีกนะเนี่ยยังมีมิติที่สี่ด้วยนะเนี่ยเอาล่ะมิติที่สองจะเลือกตอบข้อสองถูกคน 10% เนี่ยนะครับเขาคิดยังไงคนที่มีมิติที่สองคิดว่าประเภทคนที่มีระดับความคิดลึกกว่าเดิมลึกกว่าคนทั่วไปสูงกว่าก็ได้ว่าลึกกว่าก็ได้ลึกกว่าคิดลึกกว่าคิดมากกว่าก็ได้เรียกว่าคิดลึกกว่าก็ได้หรือคิดสูงกว่าก็ได้วิธีหนึ่งที่สองจะเอาแบบไหนเอาลึกเอาเรื่องเอาสูงก็ได้อะไรทำนองนี้เอาว่าคิดลึกกันแล้วกันเขาจะตอบข้อสองพ่ออะไรรู้ไหมในระหว่างที่แก้วกับน้ำเนี่ยมันเต็มแก้วปุ๊บในวินาทีถัดมาเนี่ยมันระเหิดไปเรียบร้อยแล้วจ้ะมันออกไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นเหมือนกับอากาศมันมีแต่เรามองไม่เห็นอากาศเหมือนกันเป๊ะพี่น้ำมันออกไปแล้วข้อสองเพียงแค่มันเต็มเป๊ะเนี่ยครับนะน้ำเต็มแก้วน้ำล้นล้นแก้วดึงทุกให้ทฤษฎีน้ำล้นแก้วไงนะไอ้ที่มันเต็มวินาทีสุดท้ายที่มันเต็มวินาทีถัดมามันระเหิดออกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะอย่างน้อย1โมเลกุลอ่านมาโอเคไหมใช้เวลานานอ่ะไป10โมเลกุลแล้วแต่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่หน้าตัดมันกว้างมันก็ไปเยอะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนโมเลกุลเข้าไปตอนนี้ถ้าเป็นจริงแปลว่าเพียงแต่มันเต็มปุ๊บนะวินาทีถัดมาน้ำก็ออกจากน้ำออกแล้วน้ำออกจากแก้วแล้วก่อนที่หินจะเข้างงไหมครับเนี่ยนี่ก็เรียกว่าชั้นสองไปแล้วก็เลยเข้าใจในมิติที่สองไอ้พวกมิติที่พูดถึงกันไม่รู้กี่ร้อยคนคอยแล้วครับโอ้ยเยอะแยะพวกมิติเนี่ยนะฮะเอาล่ะมั้งว่าคนเข้าใจทีนี้พอเวลามีข้อสามทีเดียวเมื่อกี้บอกว่าประมาณ 90% คนตอบข้อหนึ่งเราไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เราเข้าใจเราเน้นความเข้าใจเพราะว่าเราไม่ไปแข่งเอาคะแนนใครใช่ไหมครับเราความเข้าใจในคำอธิบายเป็นหลักข้อสามครับท่านน้ำเข้ากับหินออกน้ำเข้าอย่ามัวเถียงกันเลยหนึ่งกับสองประมาณนั้นนะครับเอาข้อสามดีกว่านะหินเข้ากับขอโทษหินเข้ากับน้ำออกเป็นเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันลบกระดานซะตัวนี้เนาะเป็นเวลาเดียวกันเป็นเวลาไหนนะเดียวกันนี่ไอ้ตรงนี้คิดขั้นที่สามแล้วสามชั้นแล้วเห็นไหมมีสามข้อคือสามชั้นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วคนที่นะแล้วคนที่ 90% เนี่ยจะมาเลือกข้อที่3เยอะเลยทีเนี้ยนะถ้า1กับ2ทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วนะใช้ไปใช้มาเรียบร้อยนะ1จะเปลี่ยนใจเมื่อกี้นี่1 90% นะฮะจะเหลือแค่ 10% ยังยืนยันข้อ1อยู่โอเค80เทมาทางด้านนี้แล้วครับเทมาข้อสามเฉพาะหนึ่งกับเฉพาะหนึ่งกับสามนะเทไปแล้วแล้วส่วนสองทีนี้ครับน้ำออก
กับหินเข้าเมื่อกี้ผมบอกว่า 10% เนาะแต่เลือกน้ำออกหินเข้าเนี่ยฟังให้ทันนะครับแล้วข้อที่2จะมาเป็นข้อที่3อีกประมาณสัก 2-3% แปลว่าพอเวลาถาม3ข้อพร้อมๆกันประเภทมั่วประเภทเดาก็ได้อะไรว่าเพราะโจทย์นี่มันชัดเพราะหินเข้าน้ำจึงออกนะเพราะน้ำออกหินจึงเข้าหินเข้าน้ำออกเป็นเวลาเดียวกันอะไรถูกที่สุดประมาณนั้นครับถ้าถามเพราะมัน3คำนะครับใน 100% ไอ้เจ้าข้อที่1เนี่ยยังนำหน้าอยู่นะครับยังนำอยู่ยังตอบเป็นฝั่งนำอยู่เพราะอากับกิริยาเห็นชั้นเดียวเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าที่จะตอบข้อ1ถ้าถาม2ข้อพร้อมกันโอเคนะเวลาลุงคิดพวกนี้ลุงก็ถามไปเรื่อยแหละแต่ละคนแต่ละคนก่อนที่จะได้ภาษามาพูดผ่านจอให้ท่านได้พิจารณาตามรูปภาพที่มีอยู่ตรงนี้อย่าคิดว่าง่ายนะลุงก็ใช้ความพยายามมาเยอะเหมือนกันนะในการที่จะหาวิธีให้ผู้ตามลุงเข้าใจนะโอเคนะเอาล่ะก็ไม่ต้องสรุปมากมายเพียงแต่บอกว่าถ้าหาว่าใครเลือกข้อ3เนี่ยจะเนียนกว่ามากอธิบายข้อ3นะอย่ามัวเถียงกันเลยเว้ยยังมีข้อ4ด้วยนะยังมี4ชั้นอีกนะรู้ไหมถ้าบอกว่าเข้ากับออกเท่ากันใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะครับมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้หินเข้ากับน้องออกเป็นเวลาเดียวกันมันก็มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางใช่นะครับถ้าเป็นภาษาเลขคณิตมันเป็นอย่างนั้นน่ะรู้ไหมยังมีข้อที่สี่โยมข้อที่สี่คือรู้ไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเลขศูนย์นะโว้ยนี่ไอ้ตรงกลางมันเป็นเลขศูนย์นะโว้ยเห็นไหมตรงกลางเป็นเลขศูนย์นะโว้ยใส่คำว่าโว้ยดังๆคำเนี้ยตรงกลางเป็นเลขศูนย์นะโว้ยเห็นอย่างครับพาให้หมดเลยเห็นอย่างครับไอ้ตรงนี้แหละมนุษย์ทั้งโลกจะไม่เข้าใจมีมนุษย์พันเดียวในโลกนี้ที่เข้าใจมนุษย์พันนั้นก็ต้องพุทธะครับท่านที่จะเข้าใจว่าตรงกลางระหว่างหิวกับหินเข้ากับน้ำออกเนี่ยตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกเป็นเวลาเดียวกันก็คือเท่ากับในนี่พูดถึงการเข้าถึงแหละข้อ4เข้าถึงเฮ้ยมันเป็นศูนย์นี่ว่ามนุษย์พันนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงตรงนี้พันนั้นน่ะผ่านมาแล้ว 2,567 ปีแล้วครับความยิ่งกว่านะมนุษย์พันนั้นคือพุทธะครับท่านเป็นผู้ที่รู้ตรงนี้เห็นอย่างไม่ธรรมดานะตรงกลางระหว่างหินกับน้ำออกทันนะพี่นะมีมนุษย์พันเดียวก็คือพุทธะรู้ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นเซตซีโร่คือเลขศูนย์ภาษาพุทธะจึงกำกับคำว่าอากาลิโกนี่เองครับท่านนะไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เพราะเช่นนั้นแหละวันพรุ่งนี้ที่นั่งก้าวเนี่ยจะบรรยายในหัวข้อตรงนี้แหละจะมีภาพแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวให้ดูให้เข้าใจว่าการเกิดสรรพสิ่งหรือว่าเวลาเป็นศูนย์มันเป็นยังไงเริ่มต้นเวลามันเกิดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จึงอยากจะให้ไม่รู้ที่นั่งมันมีอยู่ประมาณ5
เมื่อคราวที่แล้วมัน65ตัวที่มีผู้นั่งนะครับถ้ามาพรุ่งนี้เยอะลุงก็ยอมนะให้รู้ไว้ที่นี่มันจะรับเต็มๆได้ในห้องเนี่ยประมาณ80เก้าอี้ตัวถ้าเกินไปกว่านั้นลุงก็ยอมนะเอาเออยกเว้นใครจะสร้างให้ลุงเป็นนั่งได้เป็น50ล้านตัวเนี่ยเชิญนะมีปัญญาสร้างอะไรทำนองนี้ครับที่มันจำกัดเพราะถึงอยากจะให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรลุงเนี่ยนะถ้าหากว่าใส่ครกสากตำตึงๆๆแล้วก็ยัดปากให้ลุงทำมาตั้งนานแล้วมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นความเจริญงอกงามทุกอย่างลุงก็พูดจังบุญคือความเข้าใจลุงก็พูดจังเหมือนชาวโลกที่ไหนนะบุญคือความเข้าใจทำบุญเนี่ยทำเข้าใจเปล่าวะทำเพราะความเชื่อเปล่าเว้ยส่วนมาก 99% ทำเพราะความเชื่อศรัทธานี่แหละครับทำไมลุงจึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อและให้ใครใครศรัทธาด้วยมันสวนทางจริงๆนะมันสวนทางโลกจริงๆลุงเนี่ยก้าวข้ามความเชื่อความเข้าใจซะขอโทษก้าวข้ามความเชื่อความศรัทธาซะมาปักหมุดที่ความเข้าใจซะเนี่ยไอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามพอพูดเรื่องเชื่อศรัทธาอยู่ตรงยุคแน่นอนเพราะมันมีลุงออกมาจ้อหน้าจอเนี่ยเอาป่ะมันมีลุงหอกมาจ้อหน้าจอเลยนะพี่นะเชื่อศรัทธามันเลิกได้แล้วโอเคมาถึงความเข้าใจแล้วหวังว่าคงจะ get into พร้อมกันนะพี่นะเอาความเข้าใจเป็นหลักนะครับยังมีเข้าถึงนะเพราะว่าพุทธะให้ไว้แล้วใครล่ะเข้าถึงตามลักษณะพุทธะให้คนนั้นแหละมันน่าจะเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆสติสมาธิปัญญาคนนั้นจะเป็นที่พึ่งเห็นไหมเนี่ยพยายามตามลุงให้ทันพี่ช้าๆเนี่ยครับอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ให้มันมีความควบแน่นความเข้าใจเนี่ยให้มันควบแน่นเข้าไปเพราะไม่มีใครมาแข่งกันอะไรกันอยู่แล้วนะครับอย่างผมก็ไม่ใช่ว่าจะยั่วยุให้ใครแข่งกับใครนะครับไม่ได้เอาคะแนนใครอยู่แล้วแต่ควบแน่นให้มันเข้าใจให้มันได้แล้วมันจะรู้ว่าเฮ้ยณวันนี้มันมีมนุษย์หัวงอ1,000เว้ยมันมาพูดจาอย่างนี้เว้ยเงี้ยเว้ยอะไรน้องเนี่ยครับนะให้มันชัดถ้อยชัดคำไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องบางทีโอเคนะหวังว่าคงจะ get into เพราะนั้นมีข้อ4นะครับระหว่างหินข้อกับน้ำออกไปว่าได้รู้กันเฮ้ยยังมีเหนือกว่านั้นข้อ4เห็นไหมข้อ4เนี่ยเขียนไว้ตรงไหนดีอ่ะข้อ4ยังมีเราไว้ตรงกลางเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นะเว้ยก็หมายเท่ากับก็คืออากาลิโกนั่นเองเห็นไหมพุทธะมาแล้วดูซิมันกี่ชั้นข้อ4นี่คือพระเอกของเรื่องเลยนะเห็นยังครับเหนือชั้นทีเดียวละครับเนี่ยแค่นี้ผมอธิบายไปได้เรื่องของโลกทั้งใบด้วยได้ทั้งจักรวาลด้วยสุริยจักรวาลเนี่ยได้ทั้งแกแล็กซี่ด้วยแล้วได้ทั้งเอกภพด้วยได้ทั้งหลุมดำด้วยไปต่อไหมเนี่ยมาฟังบรรยายวันพรุ่งนี้เขาจะไปต่อเรื่องโอเคนะจะเสียโอกาสนะเสียโอกาสนะครับยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้ฝั่งอาหารเจเลยยังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยปกติเขาจะโทรศัพท์มาบอกอาหารเจโซวีแกนนะครับก็บอกพรุ่งนี้พร้อมเนี่ยปกติก็จะโทรสามมาบอกวันนี้ยังไม่โทรเลยเนี่ยโอเคนะก็คงไม่มีอะไรกินก็ไม่มีใครเอาอาหารมาให้เออใครจะติดไม้ติดมือมาได้ก็ดีนะพวกอาหารการกินนะครับถ้าใครจะมานะครับติดไม้ติดมือกันมาถ้าอยากจะช่วยกันแหละกันนะถ้าไม่มีก็อาหารเจโซวีแกนนะจะมายังไม่ได้ยืนยันนะเนี่ยลุงก็ไม่รู้จะมาถ้าไม่มาก็น้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วว่าต้มกินกันที่จะพากินให้ดูตายกันมันรู้ตายกองกันแถวๆนี่แหละโอเคไหมเออมันง่ายดีกับลุงมันง่ายนะอยากฟังหลุมดําในแก้วครับอันนี้ต้องขอร้องอย่าไปถึงตรงนั้นนะครับผมนะอย่าไปตรงนั้นเอาไว้ขอให้เป็นบทบาทของการที่มานั่งดูกันแบบมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูมันน่าจะเข้าใจเป็นแพ็กเกจเลยนะครับเพราะนี่ลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งมากนะครับแค่นี้ไม่น่าจะพอนะครับคุณคิวนะครับแต่ผมมีความสามารถอธิบายถึงขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับใช่อธิบายไปถึงหลุมดำอธิบายถึงบิ๊กแบงได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้ครับอธิบายถึงบิ๊กแบงไม่ได้ครับหลุมดำเนี่ยได้ตรงนี้ครับถ้าบิ๊กแบงมันต้องอยู่สมการสมการการเกิดสรรพสิ่งนะฮะบิ๊กแบงนะฮะนั่นเป็นหน้าที่ของลุงในขั้นต่อไปแต่ต้องเผยแพร่ให้มากๆก่อนครับถึงจะเปิดเผยสมการตรงนั้นนะครับสมการบิ๊กแบงนะครับค่อยเปิดเผยทีน้อยสองน้อยไม่ต้องรีบหรอกครับลุงไม่ตายง่ายหรอกข้อสี่ข้อสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ใส่ข้อสี่เลยนะครับโอเคนะนะครับ เอาว่าถ้าบอกว่าถูกหินเข้ากับน้ำออกเนี่ยถูกกี่เปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ก็ได้วะก็ได้นะเอาถูก 10% ก็แล้วกันไม่มีคำว่าผิดแล้วก็ข้อ2ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะวะนะเอาสัก 30% ก็แล้วกันเนี่ยนะเป็น40ไปนะข้อที่3ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเอาสัก60ได้ไหม60ไม่ได้ว่าเกิน60ไม่ได้เกินไหมนะเอา50ได้ไหมนั่นนะ50%ก็แล้วกันข้อ3อย่างเงี้ยแล้วข้อ4ที่เหลือเป็นข้อ4ทีเนี้ยนะอันนี้ถูก 100% อย่างเงี้ยคิดเล่นๆอย่าไปจริงจังฮะแล้วมันจะได้ถ้าจริงจังมันต้องไปแข่งขันแล้วไม่แข่งขันกับใครโอเคไหมเราเอาความเข้าใจเป็นหลักนะข้อ4คล้ายๆกับพออย่ามัวแต่เถียงกันนั้นจะฆ่ากันตายไงคน1ของ3เนี่ยถ้าหากว่าแยกกลุ่มก็เป็นคน3กลุ่มใช่ไหมครับถ้าไม่มีบุคคลที่4เข้ามายืนแล้วก็อาชีพหายได้ตีกันไปตายเลยเนี่ยเถียงกันพูดแบบให้รู้ไว้เพราะมันมีคนที่4เข้ามาเฮ้ยอย่ามาเอาชนะค่าขาอะไรแค่ 10% 30% 50% เนี่ยเอาชนะไปทำไมเห็นไหมครับมาฟังข้อที่4ดูสิเห็นไหมข้อที่4ตรงกลางเครื่องหมายต่อกลับเนี่ยนี่นะข้อ4ข้อ4ก็บอกว่าจะพูดภาษาเลยครับหินเคลื่อนออกหูยแต่ไม่เถียงกันหินเข้ากับน้ำออกไปทำไมมันไม่มีหาอะไรเลยเห็นไหมเถียงเกือบตายบอกไม่มีหาอะไรเลยเข้าใจไหมครับไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าใช่ครับตรงนี้มีค่าเป็นศูนย์นี่ไหมครับก็คือว่างนั่นเองครับความว่างจับความว่างไม่ให้ดีนี่คือความว่างนะความว่างตรงกลางระหว่างเนี่ยไปถึงสิ่งที่ได้สุดจนสุดเล็กนะความว่างมันอยู่ตรงกลางระหว่าง T โปรตอนกับ N นิวตรอนเห็นไหมครับเห็นยังไปถึงนิวเคลียสแล้วเห็นไหมเห็นยังครับไม่งงนะว่างตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นยังครับภาษาพุทธรูปกับนามแปลว่าแยกรูปแยกนามเลยครับใครจะเห็นภาพอยากจะเห็นภาพคำว่าแยกรูปแยกนามมาดูนั่งก้าวรูปลุงงอกนี่แหละเออถ่ายรูปได้กันแล้วกันนะแยกรูปแยกนามภาษาพุทธะ
เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามภาษาพุทธพูดกันมา 2,000 กว่าปีแต่ภาษาลุงหมอกเห็นเป็นภาพด้วยเอาเปล่าถ่ายรูปให้เห็นนี่แหละเฮ้ยรูปหายไปไหนวะอย่างเงี้ยมาเลยเป็นภาพลำดับบอกไม่ทราบก็ได้เห็นไหมมันถึงเวลาครับท่านจะได้พูดเรื่องพวกนี้นะครับต้องการให้เข้าใจไม่ต้องการมายกย่องตัวเองไม่มีใครรู้ไม่ต้องการคนใดมายกย่องโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมลุงต้องการให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้เพราะมันเป็นปัญญามันโคตรปัญญาจริงๆครับมันเป็นระดับพุทธปัญญาตรงเนี้ยระดับพุทธปัญญาแท้ๆตรงเนี้ยครับโอเคไหมเพราะมันต้องอธิบายไปถึงลุมดำได้สบายๆเลยเอาว่าหยุดตรงนี้ก็ได้ครับเพราะข้อที่4อย่ามานั่งเถียงเลยถูก 100% มันจะเป็นความว่างนะไม่มีอะไรเลยก็คือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับใช่ไหมเอาเงื่อนไขของเวลามาใช้กันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าข้อที่ถูกที่สุดคือ nothing ไม่มีอะไรเลยนี่ภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ยข้อที่สี่ถูก 100% คือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าจบไหมครับตามนี้โคตรสุดยอดเลยแน่นอนคนพูดในฐานะการเข้าถึงที่ว่าเนี่ยรู้ไม่พอเข้าใจว่าต้องเข้าถึงด้วยลุงพูดเป็นประจำนะรู้เข้าใจและเข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันกับระหว่างแบบเผินๆแบบตีกินผ่านจอด้วยกับรู้จักไหมตีกินผ่านจอทุกวันเนี่ยเยอะแยะเลยครับนะตีกินผ่านจอลุงใช้ว่าตีกินผ่านจอลุงเป็นคนที่ใช้ภาษาลึกซึ้งนะแต่เอาเถอะถ้ายังไงการต่างที่ไม่อยากให้เป็นขนาดนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้เข้าใจมันแค่หลักคิดวิธีคิดหลักคิดวิธีคิดแต่ลุงที่ไปเสร็จปุ๊บมันสรุปให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะ get into ไปว่าเข้าใจตามกันและกันนี่มัน 4:30 พอดีโอเคเนาะก็หวังว่าผมจะนะเรื่องของหลุมดำเนี่ยยังไม่ต้องเอามาพูดตรงนี้นะครับโอเคคุณชลาไปหลับซะทีนี้ไปนอนซะเข้าใจ1-4เรียบร้อยแล้วดีมากครับยินดีด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงหนาวแค่9 องศาไม่สนโอเคไหมไปหลับพรแล้วก็ทำหน้าที่นั่นอาหารเจเขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาบอกมาค่ะคุณลุงเหมือนเดิมค่ะอาหารเจเกเชโซวีแกนเขาอยู่ในจอนี่เองวะโถ่อยู่ในจอไม่ปกติก็จะคอนเฟิร์มเข้าใจไหมครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วแหละเรารู้อยู่แล้วผมก็เฉยผมก็รู้อยู่แล้วอยากจะให้มาชิมอาหารเจครับท่านอาหารเขาขึ้นห้างนะให้รู้ไว้อาหารพวกนี้เพราะเวลาไปห้างไหนๆก็ต้องพยายามถามว่าอาหารเจโซวีแกน S-O V ตัว V กับตัว E อ่ะ V อ่ะแกน G-A-N ใช่ผมด้วยโอเคไหมนั่นน่ะอาหารเจโซวีแกนไปตามห้างเอาเยาวราชห้างไหนนะห้างชัยนีวันอะไรเนี่ยไปถามรปภ.เขาเข้าไปปุ๊บถามรปภ.เลยกูจะไปกินอาหารเจไว้รปภ.เขาก็เปิดปิดประตูอยู่แล้วน่ะหน้าทางเข้านั่นนะครับแล้วก็จะส่งสารเข้าหากันเองนะครับนะเขาจะฮัลโหลก็ฮัลโหลอะไรกันเขาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็แนะนำท่านก็ไปอยากจะให้ชิมเพราะว่าเฮ้ยมันฝีมือคนอาหารทำอาหารเจเขาทำเขากินเจกันทุกคนนะคนงานเขา50-60 คนนะเนี่ยที่ไม่กินเจประมาณสักเหลืออยู่ประมาณ3 คนถ้าจะมีนะนั้นให้เจหมดนะโอเคไหมจะบอกกันทราบไว้มันไม่ใช่ทำแบบพูดว่าไงวะรูปหน้าปลาจมูกรู้จักไหมเออ
เขากินเจทั้งตระกูลเขาทั้งครอบครัวเขาเนี่ยนะอยากให้รู้ไว้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปากว่าตาขยี้หมอกเข็นออกไหมไม่ใช่มนุษย์ปากว่าตาขยิบนะตอนนี้ลงแรงด้วยลงทุนด้วยไปเอาพื้นที่ดินปลูกเองด้วยพืชปลอดสารพิษแบบ99.99กว่าเปอร์เซ็นต์กันละอย่าไปบอกว่า100%เลยมันเกินไปยกเว้นลุงออกพูดถึง100%ได้เข้าใจอย่างลุงออกแต่เราพูด100%เกินต่างหากทุกครั้งไปโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับนะฝากไว้ด้วยความเคารพนี่คือทฤษฎีน้ำล้นแก้วพูดได้แม้กระทั่งนะในนิวเคลียสเนี่ยอย่างนะแล้วเตฟอร์ดจะไปสู้ลุงออกได้ไงวะจะรู้นะพูดถึงระดับนี้ไอ้สไตล์จะไม่ช่วยลุงหงอกได้ยังไงจะรู้นะโถ่ใช่หว่าลุงหงอกมันสิทธาโคตรพวกอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมานั่งเล่าให้ฟังผ่านจอเนี่ยยืนเล่าให้ฟังไม่ใช่นั่งเล่าโอเคไหมเนี่ยสุดท้ายก็พาไปทั้งนั้นนะทั้งตัวฐานแก้วเสร็จสับเลยทาหมดทั้งน้ำทั้งฐานหมดเลยไหมเห็นหรือยังครับเนี่ยเขียนไปยังโลกนี่ยังได้เลยโลกไปเนี่ยมันจะไปยากเลยเนี่ยเอาเส้นเอาอะไรมาครอบวงกลมก็เป็นโลกแปรผันให้มันเป็นโลกให้ดูจะยากนะจริงนะโอเคนะตกลงเข้าใจหมดนะสี่ข้อนะครับสรุปแล้วนะ100%โทษไม่มีหาได้เลยมีแต่ความว่างต่างหากอยู่ตรงกลางระหว่างน้ำเข้ากับไอ้โทษหิวก็น้ำออกไอ้พวกนี้หนึ่งสองสามมันเถียงกันคอเป็นเอ็ดนี่เข้าใจไหมจะดีกันได้จะฆ่ากันตายที่ไหนได้พุทธะโผล่ทีเดียวเฮ้ยนี่มันอากาลิโกดีว่าสันทิติโกเอหิปัจจโกปัจจโกปัจจตังปัจจตังของลุงมันมีมาตั้งนานแล้วความเฉพาะตัวของลุงน่ะแล้วปัจจตังของท่านเป็นยังไงทีนี้เมื่อเวลาฟังแล้วใช่ไหมเป็นปัจจตังของใครของใครเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับนะมันก็มาเปิดเผยออกมาให้ได้รู้อ้าวลุงจะลบให้เป็นโลกทีเนี้ยครับจะทำให้มันเป็นโลกให้ดูนะฮะลบให้หมดซะแล้วมันจะไปยากอะไรนะขยายไปเป็นโลกได้สบายด้วยเนี่ยอย่างนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับโลกใช่ไหมเปิดเห็นอย่างเป็นแม่เหล็กโลกทันทีเนี่ยเห็นอย่างครับมาเองเป็นแม่เหล็กโลกทันทีเลยเห็นยังครับมันจะไปยากอะไรกันอ้าวลบไปหมดนั่นเป็นแม่เหล็กลุงจะพูดถึงแม่เหล็กนะฮะวันพรุ่งนี้อธิบายพูดถึงแม่เหล็กครับเห็นไหมไปอย่างนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับพวกนี้ฮะเรื่องของแม่เหล็กครับแต่ต้องมารู้ร่วมกันแม่เหล็กโลกเห็นไหมเห็นยังครับเห็นยังครับเห็นยังครับพรุ่งนี้จะเห็นแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เป็นโลกใบเหลวนะครับเห็นหรือยังโลกใบเหวนี่นะครับโลกใบนี้นะชัดไหมครับโลกใบนี้ครับเห็นหรือยังครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูแล้วนะหอบมาให้ดูขนาดนี้แล้วใช่ไม่ใช่ครับใช่ไหมครับนี่คือโลกอธิบายได้ทั้งโลกใบนี้ด้วยอธิบายได้ทั้งระบบสุริยะจักรวาลด้วยอธิบายได้ทั้งกาแล็กซี่ด้วยได้กาแล็กซี่ได้หลุมดำหลุมดำตัวเทียต้องหลุมดำครับอธิบายไปถึงหลุมดำได้นั่นคือความสามารถของลุงนะอย่ารู้ไว้นะแล้วก็ไม่ใช่ไปแบบน้ำขุ่นๆด้วยเอาว่ะนี่แหละคือความรู้นอกตำราโอเคไหมนอกความจำเหนือความจำในทั้งสิ้นเพราะมันเป็นความเข้าใจแล้วมันเกินจำไปหมดแล้วนะครับนะส่วนทั้งที่จำอะไรต่อมีอะไรมาก็มาเปรียบเทียบกันโอเคไหม
พราะฉะนั้นท่านไหนที่จำมารู้อะไรต่างๆนำมาเอามาแชร์กันเฮ้ยมันไม่เหมือนใครเว้ยลุงออกเนี่ยไอ้ลุงออกมันไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนใครมาตั้งนานแล้วเออใช่ไหมครับจบนะนี่แหละทฤษฎีน้ำล้นแก้วยังมีต่อไปมันต้องเป็นกฎกฎไตรลักษณ์เดี๋ยวนะมันจะกลายเป็นทับถมกฎไตรลักษณ์ไม่ได้เด้ออธิบายกฎไตรลักษณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นเกิดสรรพสิ่งยังได้ด้วยเอาว่ะแล้วพรุ่งนี้มากฎไตรลักษณ์ใช่ไหมกฎไตรลักษณ์อธิบายได้สิ่งที่เล็กที่สุดจนสุดเล็กสิ่งที่ใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่ในรูปมหาภาคสบายมากเลยกฎไตรลักษณ์ถือว่าแน่มากพุทธะโคตรแน่เลยรู้ไหมเออครับแล้วใครจะอธิบายเรื่องของพุทธะได้เนียนไปกว่าลุงเชื่อว่าไม่น่าจะมีในแผ่นดินเนี่ยพูดอย่างนี้ด้วยเอาเปล่าส่วนมากก็มีแต่โหนพุทธะรู้เปล่าโหนพวกขนโหนเนี่ยระวังกิ่งมันจะหักรู้ใช่ไหมนะเอ๋อก็พุทธเจ้าหนีไปไกลรู้หูสำคัญแล้วตรงนี้ต่างหากนี่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่มันติดเนื้อติดหนังของทุกท่านครับนะขอให้เป็นกำไรชีวิตของท่านอย่างมากนะฮะวันนี้นะครับนะลุงก็คงจะต้องภาพพวกนี้เวลาลุงใช้พวกนี้มันจะเป็นภาพที่น่าจะจดจำนะครับนะวันนี้มันเท่าไหร่3กยอใช่ป่ะกยอไม่โทษก็พอสิ2567โอเคจบนะก็มีแค่นั้นเองครับวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันได้ครับโอเคสักวันต้องได้ไปพระนั่งกล่าวเป็นครั้งที่2ค่ะคุณสาราพกมาเยอะนะพกอะไรไม่รู้พกอะไรก็พกแต่ห้ามพกปืนมาไม่เอานะลงครัวปืนถ้าปืนก็ปืนไม่มีลูกโอเคถ้ามีลูกอย่าพกมานะครับหลุมดำคือมุมความชั่วไม่ไปทั้งนั้นนะคุณสุภาพรนะครับคุณสุภาพรไม่ไปด้านนั้นนะครับเราไม่ไปด้านดีด้านชั่วเราเข้าใจในเรื่องของภาษามนุษย์โลกก็พูดกันนะครับโอเคมีใครมีความเห็นต่างอะไรก็ไหวไหมลุงเคยอธิบายแล้วเพิ่งจำได้เมื่อคุณ ODS ตอบเจ้าค่ะโอเคครับก็จะพูดสังเกตพอเวลาลุงพูดครั้งต่อไปมันจะเป็นยังไงคนไหนที่เคยฟังซ้ำมาวันนี้เนี่ยชัดมากกว่าเดิมนะครับนั่นเพราะฉะนั้นฟังลุงก็ฟังไปเรื่อยๆหน่อยก็พักประมาณนั้นนะครับนะ ก็เอาน้ำเอาเนื้อไปไม่เห็นค่ะมืดไม่เห็นก็ได้แค่นี้ครับนะก็อยากจะให้มานั่งดูเป็นเรื่องเพราะว่าเวลาเริ่มต้นนะถึงจุดจบอธิบายเป็นแพ็กเกจให้ก็ผมไม่ใช่แล้วเกรงว่าจะไม่มีเวลาที่จะยืนพูดให้ได้นานๆได้สดับได้ฟังกันจะครับเพราะว่าถ้าผมงานผมเข้าเนี่ยผมบอกผมมีความสามารถสูงผมบอกให้รู้แล้วนะผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้สลายเมฆหยุดหิมะได้สลายเมฆหยุดฝนได้สลายพายุได้ดูสิครับโลกวันนี้ต้องการเหลือเกินเข้าใจยังครับแต่ทั้งหมดลุงจะให้คนไทย
โอเคไหมครับสิ่งที่ผมมีอยู่ผมต้องการให้เป็นสมบัติของชาติด้วยโอเคไหมดูสิความคิดผมเนี่ยพูดผ่านจอด้วยครับคำนี้นะฮะต้องการให้เป็นสมบัติของชาติแน่นอนก็ต้องคนในชาติเป็นคนที่ดูแลรักษาเข้าใจอย่างนี้คำว่าสมบัติของชาติก็แปลว่าคนในชาติจะต้องรู้กันและดูแลรักษากันแล้วไปต่อนึกออกไหมครับนี่คือความคิดของลุงแหละครับความคิดของลุงขนาดนี้ใครมันจะมาแข่งกับลุงจะรู้นะจะรู้นะใครจะมาแข่งกับลุงจะรู้นะถูกท้านผ่านจอยังได้เดี๋ยวซ้ำไปใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะใครมันจะมาแข่งกับลุงจะรู้นะถูกนะพูดหลายครั้งเลยนะย้ำเลยนะคำว่าแข่งกับลุงลุงพูดหลายรอบนะระวังให้ดีนะรีบกลับตัวกลับใจซะนะ อะไรทำนองเนี้ยพูดหลายรอบนะโอเคครับท่าน นิดนึงอะไรต่อด้วยก็ไม่มีอะไรมากมายพรุ่งนี้เจอกันสำหรับท่านที่ปรารถนาจะมาร่วมกันโอ้โหคุณนิฮงวันหน้าชวนเจอกันหน่อยได้ไหมนะเรามาโค้งใส่โค้งแบบหัวชนกันโค้งแบบญี่ปุ่นโค้งแบบหัวชนกันได้ไหมเปิดเผยตัวหน่อยครับผมนะครับนะลุงต้องการจะไปช่วยญี่ปุ่นบอกไงก็ได้นะครับญี่ปุ่นเจอทุกปีพายุเนี่ยเจอทุกปีหิมะลุงไปถามต้องการช่วยถ้าเก่งภาษาญี่ปุ่นมาช่วยลุงโอเคไหมแล้วนำมาเนี่ยไปเสนอเลยนะครับลุงมีผลงานระดับนั้นนะลุงต้องการช่วยทุกคนทุกประเทศชาตินะครับหมอทราบไว้นะครับไอ้เรื่องนี้พอกันทีนะฮะน้ำท่วมเทศเนี่ยได้ยินมาเยอะแล้วนะครับนะผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นหรือยังครับพูดด้านเดียวนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะคุณคุณอะไรคุณจันลีคุณจันลีคุณจันลีภัยพิบัติน้ำท่วมกรุงเทพจมจะเกิดขึ้นจริงไหมผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกน้ำขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรภูเขาน้ำแข็งละลายโถนี้ไปไกลครับพูดด้านเดียวไม่เป็นไรแล้วลุงจะพูดในทีนึงพวกนี้จะเล่าให้ฟังทีจำง่ายๆสิครับมันจะไม่ยากอะไรกันสิ่งของในโลกนี้ไม่หายไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนผ่านกันถ่ายเทกันเท่านั้นเองครับมันไม่ไปไหนอาจารย์สสารวัตถุในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนจะบอกให้ทราบไว้นะครับต้องมันต้องให้โทษทีขออนุญาตนะด้วยความเคารพมายังไม่ใช่ภาษานี้นะครับอายุรวมร้อยปีเมื่อไหร่ปุ๊บไม่มีปิดสักนิดเดียวนะให้รู้ไว้ในการพูดจาเนี่ยอันนี้มันจะ80แล้วนะเชียร์เดี๋ยว18พฤษภาที่จะถึงเนี่ยครับก็คงจะเป็นวาระใหญ่วาระหนึ่งก็แล้วกันนะแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับท่านแน่นอนนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เดี๋ยวขอเดี๋ยวพอทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินขันที่หามาได้ตรงนี้สำคัญครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้
น่าเห็นใจฮะ2-3 ปีที่ผ่านมาคนที่ทำธุรกิจอะไรต่างๆนะแค่รักษาระดับเดิมอยู่ได้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ2-3 ปีที่ผ่านมาแค่รักษาของเดิมๆได้นะถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าเก่งมากแล้วนะครับส่วนมากมันจะลดลงไปเอาเธอลดไปก็อยู่ได้ถ้าอยู่ในเกณฑ์อยู่ได้มีลมหายใจขายขอให้เข้าใจมันนะฮะรอจังหวะสิ่งที่ได้ยินวันนี้นะฮะนั่นคือของเก่าของมันแปลว่าของเก่าไปของใหม่เข้ามาแทนที่เนี่ยถ้าเป็นการสรุปนะมันถึงยุคครับถึงยุคของเก่าไปของใหม่มาแทนที่หรือถ้าน้ำไม่ออกหินมันก็ไม่เข้าอย่าลืมนะว่ามีแก้วน้ำเต็มแปลว่าของเก่าเห็นไหมฮะหินนึงเข้ามาทีหลังเห็นไหมฮะเมื่อกี้ในข้อ2เพราะน้ำออกหินยังเข้าของเก่าก็คือน้ำอยู่ในแก้วน่ะมันออกของใหม่คือหินจะเข้ามาแทนที่มองออกไม่ครับภาพอย่างเงี้ยมันจะมาสรุปตรงนี้ได้เลยครับมันถึงยุคของมันครับยุคเนี่ยยุคสิวิไลซ์เนี่ยครับนะของเก่ามันต้องไปของใหม่จะเข้ามาของเก่าคืออะไรบริบทของมนุษย์โลกมันเละตุ้มเป้มันสารพัดร้อยแปดเละเหลือเกินจริงๆครับท่านครับมันนึกเกิดกาลียุคเนี่ยมายิงกันโป้งเป้งอยู่ที่อิรักอิหร่านทุกวันเดี๋ยวนี้ด้วยครับน่านฟ้าลุยกันแล้วครับท่านนี่แหละตะวันตกกลางลุงพูดว่าจะเกิดไฟบริกันที่ตะวันตกกลางตอนนี้หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนะครับนั่นคือก็เรียกว่าของเก่ามันจะไปของเก่ามันอยู่มานานแล้วแบบนั้นเอาแล้วเปรียบความสารพัดร้อยแปดมามากมานานแล้วมันได้มาตั้งแต่บาบิโลนนู่นไม่รู้ซะมั่งรูปน้ำอะไรเครติสนะยูเครติสอะไรเนี่ยที่อิรักก็แล้วกันนะรูปน้ำครับไทกริสยูเครติสยังไงนั่นแหละมันมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วเอาเราเปรียบมันตรงนั้นแล้วด้วยมนุษย์ให้รู้ซะมั่งนะครับกี่พันปีมาแล้วที่พูดผมว่ามันก่อนอียิปต์ซ้ำไปนะทำเป็นเล่นไปอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยไหนเขาเรียกว่าของเก่าไปของใหม่จะเข้ามาแทนที่จำให้ดีครับยุคสิวิไลมากาลียุคก็จะหมดก็จะไปในวาระนี้กำลังมีภาวะกาลียุคดูนะครับตะวันตกกลางดูสิครับมันจะอยู่ยังไงนอนยังไงอ่ะเสียงดังฟังชัดทั้งคืนโหบ้านเรายังนะต้องยกย่องให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับพระมหากษัตริย์มันไม่ผุดไม่เกิดหรอกครับบอกให้ก็ได้ไม่ผุดไม่เกิดครับนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับนะรู้เรื่องมือเนี่ยประเทศไทยคนไทยทั้งหมดจะตั้งต้นมาตั้งแต่สุโขทัยอะไรต่างๆสารพัดสารเพภาษาไทยภาษาเดียวที่เกาะกันไว้อยู่มีภาษาไทยภาษาเดียวที่เกาะกันไว้อยู่ภาษาที่เป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับโอเคไหมถ้าภาษาหายไปก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นต้องพัฒนาภาษาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้งอกงามขึ้นทีนี้พอเวลามาเป็นยุครัตนโกสินทร์ใช่ไหมพระเจ้าตากสินถือว่าสุดยอดของมนุษย์ที่มีความเป็นสุดยอดดูสิครับมันเป็นบุญของแผ่นดินมากๆนะครับประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยวัดพระแก้วมรกตบอกไปเลยนะคือจำลองสวรรค์มันสวรรค์หกชั้นให้รู้ไว้รู้ซะบ้างวัดพระแก้วมรกตแล้วนั่นน่ะ
คือสวรรค์หกชั้นนั่นน่ะดูให้ดีๆพระแก้วมรกตคือพระอินทร์ให้ดูไว้ไม่ได้กราบไหว้บูชาเนี่ยคือพระอินทร์นะครับผิดขอได้ผิดที่พูดเดียวด้วยที่พูดเนี่ยแล้วใครทำใหม่จะดูนะใช่ไหมไม่อ้างเอาหาอะไรเลยที่ว่าเนี่ยนะฝากไว้ด้วยความเคารพนะโอเคเข้าใจตรงกันนะจะได้หลับได้ แค่นี้พอไหมยังไปได้ไกลไปไหมถ้าจะไปอ่ะ ญี่ปุ่นกับอยุธยาเนี่ยยุคสมัยญี่ปุ่นอยุธยาไปญี่ปุ่นมันคบค้าสมาคมมามากมานานนะไม่มีใครด้นให้ฟังเฉยๆหรอกใช่ไม่ใช่เนี่ยต้องการช่วยนะไอ้พวกเจอนี่ๆ นะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นคนที่ประสบปัญหาเนี่ย10กว่าปีมาแล้วเนี่ย11 12ปีแล้วเนี่ยไอ้ที่ผิวพรรณผุพังอยู่เนี่ยลุงช่วยได้นะให้รู้ไว้สองมือเปล่าของลุงเนี่ยช่วยได้นะครับเรื่องของเจอพิษนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้อยากจะช่วยอะไรไหมครับไม่มีใครติดต่อเฉยๆหรอกใครจะเป็นตัวแทนภาษาเนี่ยต้องช่วยกันไม่ต้องห่วงหรอกถ้าลุงช่วยไม่ได้ให้ปรับเลยเสนองานขั้นต่อไปดิถ้าทําไม่ได้ให้ปรับเลยดูสิมันจะหน้าด้านปรับกูให้มันรู้ไปกูไปช่วยมันจะปรับกูให้มันรู้ไปโอเคไหม ใช่ไหมฮะไม่รู้ตัวหนังสือของลุงต่อไปเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะเลยเสนอความสามารถอย่างเดียวเอาไม่เอาก็หนีไปหาที่ตายเอาเองแล้วก็แน่นะไม่ได้แล้วลูกเนี่ยมันไม่ต้องวิจัยมันเสียเวลาแล้วเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาโอเคครับพอแล้วล่ะวันนี้น่าจะลงเลยสรุปเลยนะของเก่ามันจะออกไปมันจะไปของใหม่เข้ามาแทนที่โอเคความชั่วร้ายเลวซามทั้งหมดมันจะออกไปจากโลกใบนี้ทั้งหมดแล้วของใหม่จะแทนที่คือยุคของพระศรีอริยเมตไตรยุคสิวิไลเขามาโอเคไหมยุคชั่วๆยุคอะไรต่างๆนั้นมันจะไปของใหม่จะเข้ามาแทนที่หลายๆอย่างอะไรหรือว่านั้นหลักคิดวิธีคิดก็จะมาใหม่นะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้หน่อยคือมันไม่ตายเราแค่เข้าใจเลยตายจะเผาให้จริงว่ะเอาเชิญกันพรุ่งนี้ใครจะมาจะไปใครจะปิดไม้ติดมือมาขออยู่ของกินเชิญอัปยาใสนะครับเราไม่ห้ามกันแต่ทั้งหมดก็มีอาหารเจso vegan ครับก็ฝากเอาไว้เพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้กันมาเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับนั่นแน่New Age USB โอเคพอจะอ่านออกแบบนี้ก็ขอให้เป็นของใหม่ๆพวกนี้ก็ใครทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ทุกคนทุกท่านจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกคราวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการแล้วชนีอย่าลืมติดกันเทศนะ ไปนู่นจะคิวเวลิบิกเป็นภาษาใหม่นะลุงพูดคำนี้มันได้ปีเท่าไหร่วะศูนย์เท่าไหร่วะจะคิวเวลิบิกเนี่ยพวกมันนาวติดปากไว้พูดได้เหมือนชาวโลกเขาแต่ถ้าว่าถ้าลุงแปลแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความหมายใหญ่โตในบิ๊ก
โอ้ย very much นับไม่ได้มันพูดมากี่พันปีแล้วพูดในสิ่งที่มันนับได้ดีกว่าวะใช่ป่ะ very big แม่งซะเลยใครทำไมอย่างนี้ วันนี้ติดกันเทศแล้วคุณเลนโอเครับทราบครับไปนะชาวติ๊กต็อกโอเคติดอย่าลืมล่ะติ๊กต็อกนะปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าป้าชัดชาชัดชาพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าในเด้อชาวติ๊กต็อกเอ๋ยโป๊ะโอเครับแซ่บจ้าโอเคโอเครับทราบทั้งหมดนั่นแหละครับหน้าจอใครไปคำมาโอเคด้วยหมดปุ๊บ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 โอเคดูสถิติเป๊ะเป๊ะจบตัวนี้ตื่นตื่นตื่นดูสิสถิติเอ้ยไม่เร็ววันนี้โอเคยินดีชวนทั้งด้านนั่นแน่โอเคครับก็มีคำว่า New World Order New World Order New New Order of the World หรือเปล่าวะก็มีคำโพสต์นี้ด้วยนะNew World for New World ก็คือ New Age New Age โอเคโอเคได้ชีวิตใหม่ได้กายใจใหม่นะครับคนที่เกิดหลังมกราคมปี37นะครับนะเป็นผู้ที่มีความเป็นอัจฉริยะนะครับบอกให้ทราบไว้ผู้ก็พูดกันมานานพวกนี้เจอพวกนี้หลับเถอะหลับเถอะเพราะมีความสุขนะสุขเถอะสุขเถิดเช้าประชาลุงง้องลุงออกเกินมากขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมงในรถทุกมงทุกตัวทุกตัวทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพรมอะไรด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามินตะพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านโปจบ